สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนี่เลยครับผู้ชมนะฮะสำหรับรายการของเรานะฮะเมามันคันปากคุณผู้ชมนะฮะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีไนท์นะฮะอ่ะวันนี้อยู่กับดีไนท์คุณผู้ชมนะฮะหลับเต็มอิ่มนอนเต็มตื่นนะฮะ2เม็ดก่อนนอนคุณจะนอนเวลาไหนคุณต้องทานดีไนท์นะฮะจะทำให้คุณเนี่ยหลับได้อย่างสบายแล้วก็บำรุงสุขภาพขนาดหลับด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าดีไนท์มีสารสกัดจากแอลทีอานีนออกฤทธิ์คล้ายกันชงนะฮะทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายบางทีเราเครียดแล้วก็ไม่หลับนะฮะสารสกัดจากกาบานะคุณผู้ชมลดความเครียดลดความวิตกกังวลเมื่อหลับลึกๆแล้วเนี่ยสมองจะผลิตโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะฮะวิตามิน B12 บำรุงระบบประสาทสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ทำให้เราหลับง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วหลายคนบอกว่าอุ้ย 1,000-2,000 แน่เลยแต่พี่เต๋าบอกเลยนะครับว่าซื้อ1แถม1เนี่ยยังไม่ถึง400เลยนะฮะสำหรับดีไนท์คุณผู้ชมนะฮะวันนี้1แถม1ราคาพิเศษเพียง380บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยคุณผู้ชมนะฮะ09176946930917694693นะฮะหรือ LINE @นะฮะ dnight นะฮะ dnight เลยเนี่ยตามที่ขึ้นด้านล่างเลยนะฮะเพราะว่า dnight ดีต่อสมองดีต่อร่างกายและก็ดีต่อคุณนะฮะข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมนะฮะมากันที่เวทีของพี่นวัดแต่ไม่ได้เกี่ยวกับมิสแกรนด์นะฮะก็คือคุณตูนบอดี้สแลมเนี่ยเขาก็จะเอาโปรเจกต์ในเรื่องของการวิ่งรายเงินอีกแล้วคราวก่อนก็ตูนเขาก็วิ่งในเรื่องของโรงพยาบาลก็ได้เงินไปเป็นกอบเป็นกำนะฮะแล้วก็ช่วยโรงพยาบาลไปเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนนะสถานการณ์เปลี่ยนนะฮะพี่นวัดนะคะเขาบอกร่ายถึงตูนบอดี้สแลมนะฮะซัดวิ่งช่วยเด็กนะฮะเดินไปคุยกับนายกจะดีกว่าไหมนะฮะกลายเป็นดราม่าจนได้นะจากกรณีของร็อกเกอร์นะฮะพ่อลูกอ่อนอย่างตูนบอดี้สแลมนะฮะหรือตูนอาทิตย์วราคงมาลัยนะฮะนามสกุลเดียวกับตั๊กบงกตนะฮะเตรียมคัมแบ็กกลับมาทวงบัลลังก์งานวิ่งเพื่อสุขภาพเชิญชวนให้ผู้ที่มีจิตกุศลเนี่ยนะคะร่วมวิ่ง9เพื่อน้องปีที่2นะฮะเมื่อก่อนก็9คนละ9นะฮะก็ได้ไปเยอะนะฮะเขาบอกล่าสุดนะฮะเจ้าพ่อเวทีนางงามอย่างนวัดอิสระไกรศีลก็ได้แชร์ข่าวดังกล่าวลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าการวิ่งช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีแต่หน้าที่การช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของภาครัฐนะฮะกระทรวงศึกษาธิการเพราะได้งบประมาณจากภาษีของเราไปเป็นปีละมหาศาลงบประมาณที่ได้ไปไหนหมดครับนะฮะและที่สำคัญน้องในประเทศไทยที่ลำบากไม่ได้มีเพียงแค่109คนแต่ลำบากกันหลาย10ล้านคนถ้าอยากจะช่วยนะฮะเขาบอกว่าช่วยเดินไปบอกท่านนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาให้พัฒนาการศึกษาและก็ให้โอกาสการศึกษาแก่คนอย่างทั่วถึงจะดีกว่าไหมครับนะฮะเพราะถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือต่อให้วิ่งไปร้อยรอบเนี่ยนะฮะผลลัพธ์ก็ยังคงเท่าเดิมขอบคุณเครดิตภาพด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพก็เป็นคำก็เรียกว่าลงในเพจของพี่นวัดอิสระไกรศีลนะฮะประสบความสำเร็จจากการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะเห็นว่าพี่นวัดจะมาลงการเมืองด้วยแต่คงจะไม่ใช่ปีนี้อย่างแน่นอนลงผู้ว่าก่อนไหมคะบอสนะคะมากันต่อเลยเมื่อวันก่อนนี้ประมาณวัน2วันที่ผ่านมานี่นะคะวงการนางงามโดยเฉพาะสาว2นะฮะคึกคักกันคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าโอ้โหมันมีการประกวดเวทีนึงเนี่ยนะลูกสาวดิฉันก็ไปกันหลายคนเลยส่งนางงามกันไปนะฮะเราต้องยอมรับว่าเวทีน้องๆสาว2หรือกระเทยเนี่ยโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแซ่บพริกร้อยพริกเนี่ยร้อยเม็ดเลยทีเดียวถ้าเกิดใครได้เห็นนี่ก็จะรู้ว่ามันแซ่บจริงๆนะฮะเดินมานี่ไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือกระเทยเพราะมันสวยมากจริงๆนะคนพวกนี้สวยจริงๆนะฮะถ้าบอกว่าหมีภูวาสิตาคว้ามงนะฮะเวทีการประกวดสาวประเภท2มิสสามแอปใช่ไหมมิส3แอปหรือมิส3แอปนั่นเองนะฮะถือเป็นการประกวดค้นหาสาวประเภท2นะฮะใหม่ล่าสุดและไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเวทีการประกวดมิส3แอปเนี่ยนะคะหรือ3แอปเนี่ยนะคะของ Net Idol แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง i 3แอปเนี่ยนะคะและสาวงามผู้ที่คว้าตำแหน่งรางวัลชนะเลิศมิส3แอปก็ได้เงินรางวัล 100,000 บาทหน่วย10โอ้โหได้เยอะนะกระเทยหน่วย10 100,000 100,000โอ้ให้เยอะจังเลยปกติเวทีกระเทยจะ 5,000 10,000 นึงแต่งวดนี้ให้แสนนึงนะฮะพร้อมสายสะพายแล้วก็มงกุฎเพชรประจำตำแหน่งนะฮะจากก็อดไดมอนด์คือผู้เข้าประกวดหมายเลข30น้องหมีโพวาสิตานะฮะชัยกุลนะฮะชัยกุลชื่นสกุลอู้ตายแล้วนามสกุล
โดยได้จัดงานประกวดในรอบตัดสินเมื่อวันที่อาทิตย์ที่19ธันวาคมนะคะที่โชว์ดีซีฮอลล์ที่เขาจัดแกนอินเตอร์เนี่ยแหละค่ะเนี่ยมิตร3แอปแต่ฉันชอบเด็กอีบอยนะลูกสาวฉันนะนี่คนนี้เป็นหมอนะคนนี้เจอที่ห้วยขวางเป็นหมอนะชุดสวยมากเลยอ่ะเนี่ยกระเทยเห็นไหมล่ะเวลาทำชุดประจำชาติเนี่ยไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องไปให้ร้านอะไรทำเลยเนี่ยให้กระเทยเนี่ยกระเทยทำเนี่ยฉันบอกเลยนะว่ากระเทยเนี่ยทำชุดลาตีเนี่ยตายไป3โลกนะเพราะกระเทยเนี่ยมันจะไม่ยอมกันชุดร้านนี้ปักชวาชุดร้านนี้มันปักโอ้โหมันสู้ตายกันอ่ะเนี่ยชุดเนี้ยคุณเห็นกันเป็นภาพนิ่งนะที่ฉันเห็นภาพเคลื่อนไหวนะชุดของบอยอ่ะบอยทีวีภูนะบอยเด็กบอยนะคนที่เป็นหมอวันนั้นเจอเขาที่ห้วยขวางสวยมากนะคะสวยมากเอาเพชรมาปิดตรงนมนะไม่ให้เห็นเต้านะแล้วก็ข้างในเป็นซีทูสีเข้ากับเนื้อเนาะแล้วก็เอาเพชรมาปิดเนาะแล้วก็มาปิดช่วงล่างแล้วก็เป็นผ้าพริ้วๆแล้วงี้ตกได้ไงวะสวยขนาดนี้นะคะชุดกระเทยเนี่ยพี่เต๋อบอกเลยนะไม่ต้องไปหาใครที่ไหนเลยไม่ต้องไปให้ร้านนั้นร้านนู้นร้านนี้นะร้านตัดชุดลาตีเนี่ยมันต้องร้านกระเทยเท่านั้นร้านกระเทยเท่านั้นถ้าไม่ใช่ร้านกระเทยเนี่ยพี่บอกเลยว่าตายนะคะมันต้องเจ้าของร้านต้องเป็นกระเทยเป็นแม่เก้งแม่กวางเขาจะรู้สรีระเด็กแล้วกระเทยพวกเนี้ยหรือน้องพวกเนี้ยมีวินัยสอนรอบเดียวมันเก่งจำได้แล้วพวกนี้สอนรอบเดียวนะคะกระเทยเนี่ยสอนเวลาเดินสอนรอบเดียวชุดว่ายน้ำชุดลาตีสอนรอบเดียวพวกนี้เขาเก่งบอลทูบีถ้าเป็นน้องๆผู้หญิงก็ประมาณ10รอบนี้ก็ต้องเคี่ยวแบบเหนื่อยเลยนะน้องๆผู้หญิงเขาต้องใส่จริตไปเยอะๆเวลาเดินชุดว่ายน้ำชุดลาตีอ่ะแต่กระเทยนี่โอ้โหรอบเดียวถึงทีไม่ต้องสอนเลยนะไปเปิดเทปให้ดูเดินสวยกันในเทปอีกกระเทยแต่ว่านั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเวทีมิสแกรนด์มิสอะไรก็แล้วแต่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะยังไม่ให้เปิดโอกาสให้ผู้สาวเพศ2นะ LGBTQ เนี่ยไปร่วมประกวดกับผู้หญิงจริงๆเราก็อยากจะเห็นกระเทยเนาะไปประกวดกับผู้หญิงนะเหมือนสเปนอย่างนี้เนาะโอ้ไปประกวดหรือเหมือนออสเตรเลียอย่างเงี้ยไปประกวดนะฉันว่าต้องสนุกแน่เลยอ่ะน้องๆเห็นว่ายังไงฉันว่าผู้หญิงเหนื่อยนะงานเอากระเทยไปลงอ่ะเดี๋ยวนี้กระเทยใส่ชุดว่ายน้ำก็ไม่ได้แพ้แล้วนะคะเดินมาเนี่ยบางทีบางคนไม่แต่ไม่รู้นะบางทีไม่รู้นะรู้ว่าตรงไหนรู้ว่ามันเป็นกระเทยรู้ว่ามันสวยเกินไปไงสวยเกินไปไงสวยเกินไปก็อุ้ยไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนอ่ะสวยเกินผิวดีตัวเล็กเอวสับหน้าอกใหญ่สะโพกกลมบักเลยกระเทยเดี๋ยวนี้สวยนะคะอ่ะแต่เดี๋ยวนี้กระเทยก็เรียนเก่งนะจบปริญญาตรีนะเป็นหมอเป็นอะไรนะไม่ใช่กระเทยบ้าบคอแตกนะเดี๋ยวนี้จบหมอเรียนวิทยาศาสตร์จบศิลปากรอย่างเงี้ยแล้วมาประกวดนางงามการศึกษาดีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเวทีอีกเวทีนึงที่ได้เห็นชุดราตรีสวยๆเยอะมากเลยนะคะสำหรับมิสอันนี้นะคะมิส3แอปเนี่ยนะคะก็เป็นปีแรกนะคะก็เงินรางวัลตู้มอยู่นะคะ 100,000 บาทขาดตัวเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวบันเทิงมารออยู่แต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีไนท์ใครหลับยากหลับไม่เต็มอิ่มตื่นมาแล้วยังมึนๆงงๆนะคุณผู้ชมทานดีไนท์2เม็ดนะฮะเพราะว่ามี L-theanine ออกฤทธิ์คล้ายกันชงสารสกัดจากกาบ้านะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายวิตามิน B12 คุณผู้ชมนะฮะทำให้บำรุงระบบประสาทสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ทำให้คลายเครียดแล้วก็หลับง่ายยิ่งขึ้นดูเจ้าของสิคุณเอกวุฒิศักดิ์คลินิกหน้าเด็กนะคะอยู่ในวงการมานานแสนนานไม่ยังต่ำก็10กว่าปีแต่หน้ายังไม่แก่เลยนะด้านยังเป็นเด็กเอาแกทานดีไนท์เนี่ยนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษนะครับพูดมาขนาดนี้เนี่ยถูกมาก1แถม1เพียง380 1แถม1เพียง380นะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะฮะ0917694693 0917694693นะฮะส่วน LINE ก็แอดดีไนท์เนี่ยไปได้เลยเพราะว่าดีไนท์ดีต่อสมองดีต่อร่างกายแล้วก็ดีต่อคุณเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนครับ